ยายลูกคุณพ่อสามก็คือคุณแม่เขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็คือคุณแม่เขาสนใจเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆเอ๊ะคนเราถ้าเผื่อเราใช้ความคิดที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันทำให้เราทุกข์เราจะแก้เรื่องนี้ได้อย่างไรมันเกิดขึ้นมาเองในสมองว่าสมาธิปลูกฝังให้ลูกนั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีคำสอนอะไรดีๆมาจากหลวงพ่อหรือไม่แต่ก็หรือแต่อ่านหนังสืออะไรดีๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างเงี้ยก็จะมาติดต่อเรื่อยๆครับแต่แม่จะไม่พูดเชิงบังคับก็จะถามว่าดีไหมให้เขาคิดด้วยอย่างนี้นะคะก็มาก็หนึ่งก็มาช่วยดูแลคุณแม่ด้วยเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าด้วยครับคิดว่ามันจำเป็นนะคะมันเกิดขึ้นกับตัวเองครั้งเกิดขึ้นกับตัวเองก็รู้สึกว่าถ้าเผื่อเราไปทางนี้จะทำให้จิตเราสงบสบายอยากจะเห็นจริงครับว่าคือต้นกำเนิดของสิ่งที่เรานับถือเนี่ยมันเป็นยังไงต้นกำเนิดของท่านมีจริงนะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใครใครก็อุปโลกอะไรขึ้นมาอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เราก็เรียนมาแล้วก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เราที่เรียนมาเนี่ยมันมีต้นกำเนิดขึ้นมาจริงครับเริ่มสนใจแล้วครั้งแรกก็ได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อเจ้าคุณนอแล้วก็อ่านไปแล้วก็เลยเริ่มยึดถือแนวปฏิบัติตัวเองก็มันรู้สึกสบายตัวสบายใจก็เลยเดินตามแนวนี้มาการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ท่านให้อ่ะมีประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยก็คือเราต้องไปปฏิบัติเองหรือไม่ก็จะเกิดทุกข์แล้วเนี่ยพอเกิดทุกข์แล้วเนี่ยมาอ่านคำสอนของท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วสามารถปฏิบัติได้จริงแล้วสามารถที่ทำให้จิตใจเนี่ยเห็นทางสว่างเห็นทางออกของทุกปัญหาได้นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเห็นเขาโฆษณาในโทรทัศน์ว่าพาคนมาไหว้พระที่อินเดียอะไรอย่างเงี้ยดีเนาะเขาพาไปเบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่วันหนึ่งฉันจะมาให้ได้จดเบอร์โทรไว้อย่างนั้นนะคะก็เป็นความฝันเป็นความตั้งใจก็ความฝันเพิ่งจะเป็นความจริงหลังจาก30ปีเองเนี่ยผมมีความคิดว่าเราเกิดมาทำไมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วในทางพุทธศาสนาท่านให้ความสอนที่ว่าเราสามารถที่จะหลุดพ้นไปสู่สิ่งไปสู่มิติอื่นที่เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่ต้องมาสัมผัสกับทุกข์ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจนี้ได้อีกจะเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วผมเคยลองไปปฏิบัติดูแล้วนะครับจากทางวัดธรรมวันของหลวงพ่อจรัญนะครับที่สิงห์บุรีก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านให้มาเนี่ยคำสอนที่ท่านให้มาเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราสัมผัสถึงความสุขที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สงบแล้วความสงบนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงครับก็อยากที่จะมากราบสังเวชนียสถานสีตังคีแต่เมื่อมาแล้วได้อะไรที่ดีๆหลายอย่างมาครั้งแรกเนี่ยเกิดปิติตั้งแต่เข้าไปกราบหลวงพ่อพุทธเมตตาครูบาอาจารย์พามาตอนเช้าจะมีผู้หญิงจากเนปาลมาสอนว่าถ้าเราขัดบ่อยๆมันก็จะใสโดยที่ท่านเอาข้าวสาลีนะคะใส่ก้นบาตรแล้วก็จับขัดแล้วก็มองตะแคงข้างก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้วันหลังจะไปถามไม่อยู่แล้วค่ะไปแล้ว
ไปกราบครูบาอาจารย์บ่อยๆท่านก็สอนการปฏิบัติท่านก็แนะนำทุกครูบาอาจารย์ท่านแนะนำค่ะเรื่องอย่างนี้ตอนนี้มาครั้งแรกนะยังไม่ได้ไปเนปาลเพราะว่าเขาประท้วงก็เลยไม่ได้ไปก็เที่ยวข้างในนี้แล้วก็กลับก็เกิดความคิดว่าถ้าต่อไปเราก็น่าจะมากราบเรื่อยแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยๆจะดีอยากให้นักเรียนนี้ได้มาเห็นเกี่ยวกับเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักอะไรที่เด็กยับยั้งชั่งใจในการใช้จ่ายเงินเพราะว่าอยู่ตามบ้านนอกเดี๋ยวนี้มื้อเที่ยงแม่จะให้มา20บาทบางคน30มากเกินเด็กก็ได้ทานอาหารที่โรงเรียนแล้วบางครั้งแกก็จะหิ้วขนมไปนะคะหลังจากที่ทานข้าวโรงเรียนแล้วหิ้วขนมไปเป็นถุงใหญ่ๆก็มันก็หมดเงินเยอะแต่ที่เหลือเขาก็จะแบ่งฝากคุณครูนะคะฝากคุณครูที่โรงเรียนไว้ถึงสิ้นปีก็จะเก็บเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยค่ะหลักการนี้ถ้าเรารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักประหยัดจะดีมากถ้าจะไปปรับใช้ก็จะต้องเอามาเป็นส่วนเยอะเพราะว่าคนที่ไปมาเนี่ยจะต้องไปสอนเพื่อนที่โรงเรียนได้เผยแพร่ได้แต่เราก็ต้องวางพื้นฐานเด็กเหล่านั้นมาให้แน่นก่อนว่าลักษณะนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมคะถ้าเด็กเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามนี้จิตที่ร้อนมันก็ไม่มีจะไม่มีการบ่นการพูดอะไรมากมายแต่ว่าเด็กปัจจุบันนี้ถูกตามใจจากพ่อแม่จะไปเล่นเกมก็จ่ายให้อะไรอย่างนี้ค่ะว่าดีกว่าจะมากวนเวลาเราค้าขายได้ได้เด็กไหนคะเด็กถ้าตั้งใจเรียนแล้วคุณครูดูแลอย่างทั่วถึงคือบางครั้งเนี่ยงานที่มันไปทางนี้พวกเราได้ไม่ดูแลทั่วถึงแต่ว่าถ้าคุณครูดูแลอย่างทั่วถึงตามที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อกี้เด็กจะเก่งขึ้นได้จะอ่านหนังสือได้คนดื้อก็จะฉลาดขึ้นแล้วก็ไม่ดื้อเดี๋ยวนี้แต่ก่อนบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่เป็นกระเทยบ้างอะไรบ้างแล้วคนที่ดื้อที่สุดเรียบร้อยยังบวชอยู่เลยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้สำหรับกิจกรรมนี้ถ้าโรงเรียนเราได้ทำอย่างทั่วถึงก่อนเรียนหลังเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าคิดว่าการเรียนที่เด็กได้จากตรงนี้มันคนละอย่างกับการให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีให้เด็กมีบุญแล้วจะอ่านได้จะทำได้ที่จะจัดบวชเนี่ยที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเช้าคือสวดบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณบางโรงเนี่ยนะคะเด็กนักเรียนที่อยู่ระแวกนั้นเด็กนักเรียนจะจัดสวดกันเองเลยบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็แปลทำนองสารพันยาด้วยถ้าได้อย่างนี้ทุกโรงการสอนนะคะเขาก็จะเอาเด็กสอนเด็กไม่จำเป็นต้องครูไปครูก็จะแจ้งไปที่ประธานนักเรียนมีโรงหนึ่งหลักฐานที่เขาทำได้เขาก็บอกว่าเขาเป็นโรงเรียนเล็กแต่ถ้าเราทำแบบพร้อมใจกันหมดช่วยกันหมดก็ถือว่าได้มันต้องอยู่ที่ความสามัคคีในหมู่คณะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราก็อยู่ที่บ้านก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาเราแล้วที่มาที่ไปเพราะเราก็อยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆแล้วก็เราก็เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างนี้เราก็อยากรู้จริงๆว่าพุทธศาสนาคืออะไรก็ต้องตามมาดูตามมาดูว่าโอ้ที่แหล่งกำเนิดคือยังไงคือว่าพุทธศาสนาบอกว่าพอนะเราจะไปจับแต่พอคือพอในสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ดีเราก็ต้องเอาไม่ใช่ให้เราหยุดให้เราหยุดแต่เราต้องขยันที่เราควรจะขยันถามว่าเท่าไหร่พ่อแม่ให้ทุนเราเท่าไหร่ถึงจะพอกับพ่อแม่ให้ทุนเราเท่าไหร่ถึงจะว่าพอ
แค่ให้เราเกิดมาเราก็พอแล้วมีทุนมหาศาลก็หามาหาเองก็ได้แต่ถ้าพ่อแม่ให้เยอะๆเราทำมาไม่เป็นเท่าไหร่ก็ไม่พอทำไปก็หมดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช่ๆพอเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องศึกษาอีกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องสำคัญมากในชีวิตของเราแต่ถ้าเราทำถูกกำไรมากๆแต่ถ้าไม่ถูกก็ขาดทุนก็เก็บเกี่ยวเท่าที่จะได้เก็บเกี่ยวเท่าที่จะได้มากมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกรรมจัดสรรทั้งนั้นเลยเราก็คิดไม่ถึงว่าเรามาเราจะได้อะไรแปลกๆอยู่ในแดนพุทธภูมิเอาแน่ๆคือให้มาชนะใจตัวเองก่อนมารู้ใจตัวเองว่าโอ้ความเพียงพอมันเท่าไหร่แล้วอะไรมันเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจตรงนี้แล้วก็มาทำใจให้มันสำคัญที่สุดคือจิตเราเท่านั้นจิตเราจะยอมหรือไม่ยอมทุกอย่างในชีวิตนี้เหมือนกันจะมาหาเงินหาทองอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ก็หาไปแล้วสุดท้ายไม่รู้จะเอาไปทำไมจะเอาจริงๆก็เอาไปไม่ได้ด้วยจะสุดท้ายก็ต้องให้ลูกให้หลานพอให้ลูกให้หลานเขาไม่เอาก็กุ้มใจภูมิใจทำมาแล้วพอทำสุดท้ายจะไม่ให้เขาก็ติว่ามันมากเกินไปไม่รู้จะดูแลยังไงเรามาฟังถูกอู้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอันที่จริงเราทำในเมื่อเทียบกับคนอื่นยังน้อยนักนิดเดียวก่อนจะมาผมว่าควรจะมีการทำการบ้านหรืออะไรก่อนถึงจะมาดีกว่าอย่ามาแบบโดดเลยเพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยมันแบบว่ามาถึงพวกเขาจะต้องมาทำใจว่าโอ้ทำไมถึงจะต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมที่ต้องมานั่นแต่ที่จริงเรื่องลำบากขนาดนี้มีทุกอย่างนะถ้าคนเราเคยผ่านการลำบากมาเยอะๆแล้วทีนี้มาเจออย่างนี้ก็ไม่มีอะไรง่ายเบาๆจะต้องได้สัมผัสเองถึงจะรู้ว่าโอ้มันเป็นยังไงอินบุญมันเป็นยังไงได้ยินว่าอินบุญแต่ว่ายังไม่ได้สัมผัสเองจะไม่รู้หรอกว่าบุญมันปิติมันเป็นยังไงปิติในความเมตตากรุณาเป็นถ้าไม่สัมผัสเองจะไม่รู้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆถึงจะปิติได้ในขณะเดียวกันที่ไม่ต้องมีเงินก็ปิติได้มหาศาลแล้วในชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาคุ้มค่าที่สุดแล้วที่เราอยู่เมืองไทยเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกที่เราอยู่หนาวก็ไม่หนาวจนถึงมากร้อนก็ไม่ร้อนถึงมากไม่มีแผ่นดินไว้ไม่มีภูเขาไฟระเบิดไม่มีสิ่งที่น่ากลัวมากๆในต่างประเทศก็โชคดีมากคนไทยถ้าเราเกิดมาในภพภูมินี้ถือว่าเป็นโอกาสของเราที่จะได้ว่าตัว